สวัสดีนักผจญภัยทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้โหไม่ได้เล่นเขาเรียกอะไรรหัสตัวเองนานเลย เล่นแต่รหัสคนอื่นนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ผมเซนนะฮะกับโรบอทสตีฟวันพีซนะครับแหมวันนี้ก็ได้เล่นรหัสตัวเองแล้วใครมันกระดงกระโดดอยู่นั้นแล้วน่ะตอนนี้ก็ได้เล่นรหัสตัวเองกันสักทีนึงนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกรีวิวอะไรที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่จะลงที่รหัสตัวเองนะครับตอนนี้ยังค่าสเตตก็อยู่ประมาณเดิมๆฮะเออเมลี100กว่านะครับดิวิฟุตก็100กว่าประมาณนั้นแหละนะฮะกากๆไม่ค่อยจะมีเวลาได้ไปฟาร์มนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปฟาร์มลูฟี่ด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับสกิลนะครับที่เราสามารถซื้อได้นะครับพวกขาดำและก็เลโซเคนนะครับมันมีของซันจิกับของซาโบนะครับเรามาดูกันว่าไอ้2อันนี้เนี่ยอันไหนน่าใช้กว่ากันอันไหนเหมาะกับใครนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันสำหรับคนที่นะครับอยากรู้แล้วก็เพิ่งเล่นมาใหม่ๆก็ควรจะรู้ไว้นะครับก็มาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่าครับผมอันแรกนะครับเรามาดูกันที่สกิลขาดำกันก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวไปค่อนข้างละเอียดแล้วในคลิปของขาดำนะครับแต่ว่าจะมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งสกิลขาดำนะครับเราสามารถไปซื้อได้ที่เกาะของซันจินะครับอยู่น่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะฮะไปดูกันว่าเราต้องไปซื้อตรงไหนนะครับไอ้พวกสกิลพวกนี้นะครับถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นนะสำหรับผลปีศาจที่ไม่มีแถมดาบมาให้หรือว่าไม่มีแถมการโจมตีปกติมาให้นะครับไอ้สกิลพวกนี้แหละจะมาช่วยให้เราเนี่ยนะครับโหดขึ้นนะฮะนี่แหละครับความสำคัญของ2สกิลนี้แต่ว่าอันไหนเหมาะกับอันเหมาะกับผลปีศาจอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฮะก็นะครับสกิลซันจินะครับสามารถมาซื้อได้ที่ซันจิตรงนี้เลยจะยืน อยู่ใต้ต้นไม้โง่ๆอันนึงนะฮะก็เนี่ยอยู่นี้นะครับสกิลขาดำอยู่ที่ 10,000 นะครับ 10,000 อยู่ที่ 10,000 เบรีนั่นเองนะฮะถือว่าถูกนะถูกอยู่นะครับผมนี่แค่ 10,000 เบรีเองนะครับก็สกิลต่างๆก็เวลากดใช้ก็กดที่สกิลก่อนนะฮะก็จะมีเตะต่อยนะครับถ้าเตะต่อยก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนที่เราอยู่ปกติเนี่ยนะฮะไม่สามารถโจมตีอะไรได้เลยนะครับนะเราก็กดที่สกิลของลูฟของซันจิก่อนก็จะสามารถโจมตีได้นะครับถ้ามีเมลีนะครับค่าเมลีเกิน30ก็จะสามารถหมุนแบบนี้ได้ฮะหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับผมและก็นะฮะถ้ามี100เมลีนะครับค่าสเตตเมลี100ขึ้นไปก็จะสามารถเปิดขาไฟอันนี้ได้นะเพิ่งอัปเดตมาได้ไม่นานนะครับผมเพิ่งทำคลิปไปด้วยนะครับลองไปดูกันนะส่วนเรื่องดาเมจเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงนะฮะไปดูกันเรามาดูเรื่องดาเมจกันดีกว่าครับผมนะดาเมจนะครับส่วนมากนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดาเมจแบบว่าต่อเนื่องนะครับแต่ถามว่าแรงไหมไม่แรงนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าจะทำดาเมจรัวๆนะครับเนี่ยดาเมจต่อเนื่องนั่นเองนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ36นะครับ30 36ประมาณนี้นะฮะนี่สมมุติเราเครือพาคีไปด้วยก็จะแรงขึ้นนะครับนี่จะแรงขึ้นเลยยิ่งเครือพาคีนะครับแล้วก็เปิดเท้าไฟนะครับก็จะแรงขึ้นไปอีกนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับคนที่นะครับชอบทำดาเมจต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไม่แรงนะฮะดาเมจต่อเนื่องเนี่ยสุดยอดเลยนะครับสำหรับขาดำนะฮะวันนี้ดูครับดูนี่ดูฮะดาเมจมันต่อเนื่องมากเลยนะแต่มันไม่แรงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนจะโดนบัฟด้วยนะสำหรับขาดำนะครับเพิ่งจะโดนบัฟดาเมจลงนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันผู้พัฒนาเขาบัฟมีน้องคนนึงบอกมานะว่าเขาบัฟลงนะครับก็ลงจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับเท้าไฟซันจินะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับผลปีศาจนะครับที่แบบว่าชอบทำดาเมจต่อเนื่องอ่ะเอาเป็นว่าพวกผลน้ำแข็งหรือว่าผลที่แบบว่าสตันได้นะครับสตันปุ๊บเราก็หมุนไม่ได้เลยแบบนี้นะหมุนพาหมุนได้เลยนะฮะนี่เป็นไงก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะขาดำซันจินะครับไงใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆนะก็ไปดูได้ในคลิปของผมที่รีวิวไว้ของซันจินะครับก็ไม่นานวันนี้นี่เองนะครับอัปเดตขาไฟด้วยตอนนั้นนะครับอันต่อไปที่เราจะพาไปดูกันนะครับก็คือเลโซเคนนะครับของซาโบนั่นเองนะครับนะก็วิธีจะไปซื้อนะครับก็อยู่ที่เกาะน่าจะเป็นเกาะบอคี้ปะ น่าจะเป็นเกาะบอคี้นะก่อนที่เราไปสุ่มผลปีศาจนั่นแหละซาโบน่าจะอยู่เกาะนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะเราจะพาไปดูกันนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับผมอัดนะฮะอาจจะยินเสียงฝนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะส่วนใหญ่นะฮะเกาะนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรือเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะที่เอาไว้สุ่มผลปีศาจด้วยนะครับนี่นะฮะดูเรือดิเรือเยอะชิบหายนะครับแต่นี่ไม่มีใครเลยนะฮะเฮ้ยไม่สิถูกแล้วนะฮะเกาะนี้แหละจะไปให้ไปเกาะไหนกว่าเนี่ยโอ้
นะครับก็นะครับมาที่เกาะบอคี้ก็จะมีเนี่ยเป็นรูเล็กๆนะครับมันจะมีต้นไม้บังอยู่นะฮะใครมาแล้วอาจจะไม่เห็นรูก็ได้นะครับเราก็เข้าไปในรูได้เลยนะฮะก็รูนี้นี่จะไปเจอกับซาโบนั่นเองนี่ครับซาโบของเรานี่ซาโบวันดีซาโบฮะดูหน้าทำไมหน้าตลกอย่างนี้เนี่ยไลโซเคนนะครับจะขายอยู่ที่ 75,000 เบรีนะครับก็แพงกว่าขาดำหลายเท่าเลยแหละนะฮะแพงมากๆเลยแต่ผมยังไม่มีผมก็จะซื้อนะครับซื้อเลยนะครับตอนนี้ซื้อแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วฮะมาดูกันนะครับพอเรากดที่สกิลนะก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันจะเหมือนเป็นการตั้งการ์ดนะครับผมตั้งการ์ดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถต่อยได้เหมือนเดิมนะครับต่อยได้แมปนี่ฮะเป็นการต่อยเหมือนคล้ายมวยไทยเลยนะต่อยคล้ายมวยไทยเลยนะเนี่ยแฟบเรามาดูท่าคิวกันบ้างครับท่าคิวเนี่ยน่าจะต้องมี30เบรีขึ้นไปนะค่าเบรี30เบรีขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะครับนะแบบนี้นะครับเหมือนกับแบบว่าต่อยลมอะ มันชื่อท่าว่าดราก้อนไฟหรือเปล่าน่าจะแบบนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ต่อไปเป็นท่า E นะครับต้องมีค่าเมลี100ขึ้นไปนะท่านี้เป็นท่าแบบว่าน่าจะโหดมากเลยนะฮะท่า E แบบนี้นี่แบบนี้นะครับซึ่งความแรงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าเมลีของเราทั้งหมดเลยนะครับนะยิ่งโหดก็ยิ่งแรงนะครับแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้กับพวกศัตรูดูแลกันนะครับเดี๋ยวเราบินกลับไปที่เกาะบาร์กี้ก่อนนะครับสักครู่นึงนี่มีเรือลำน้อยกำลังวิ่งมาน่าจะกำลังวิ่งไปสุ่มผลปีศาจอย่างแน่นอนเรือเยอะมากๆเลยนะไอ้พวกนี่มาสุ่มแล้วไม่เอาเรือกลับเนี่ยโอ้จอดทิ้งไว้เต็มเลยนะครับโอเคครับผมเห็นเหมือนผลความมืดกำลังปะทะกับผลอะไรสักอย่างฮะตรงหรือเขากำลังลองสกิลโอเคเรามาลองกันดีกว่าครับผมมานะฮะลองต่อยปกติก่อนอู้แรงเหมือนกันเนี่ย200เลยนะครับอันนี้ขนาดต่อยปกตินะถือว่าแรงมากๆเลยนะครับโอเคเรากดท่าคิวฟับโอ้โหเป็นการต่อยแล้วก็เหมือนผักไปนิดนึงด้วยนะนี่แบบนี้ฮะผักไปนิดนึงด้วยเรามาลองชุบพาคีกันดูฮะชุบพาคีครับโอเคเท่าไหร่เอ่ยโอเคประมาณ300ป่ะไม่โดนเลย324ฮะประมาณนั้นโอเคท่าคิวดูก็ท่าคิวอยู่แล้ว เรามากดท่าอีดูฮะปั๊บประมาณ200กว่าครับค่าเมลีผมก็กากๆอยู่เหมือนกันนะมาดูปกติฮะประมาณ100กว่านะโอเคนี่ฮะตายเหมือนกันนะก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมมาอีกทีนึงแหวบนี่นะฮะแล้วก็สามารถต่อยได้นะครับก็ถามว่าอันนี้มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับพวกคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบว่าคอมโบอ่ะไม่ชอบแบบดาเมจต่อเนื่องเหมือนขาดำอ่ะขาดำดาเมจมันจะเบาแต่มันจะต่อเนื่องใช่ไหมแต่ของซาโบเนี่ยจะเป็นดาเมจค่อนข้างเขาเรียกไงเขาเรียกช้านะครับมันจะช้าแต่ว่ามันจะแรงนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะแรงนะครับแรงมากๆเลยนะฮะก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับใครชอบแบบว่าต่อเนื่องชับๆๆๆดาเมจขึ้นรัวๆหรือใครที่แบบกูขอทีเดียวตายห่าเลยอะไรแบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับส่วนเหมาะกับผลปีศาจอะไรบ้างก็เหมาะกับผลปีศาจที่ไม่สามารถใช้ท่าปกติได้ท่าแบบว่ามันไม่มีแถมดาบไม่มีอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เหมาะกับผลสายฟ้าเหมือนกันนะครับมีน้องคนหนึ่งนะฮะน้องที่แบบว่าให้รหัสผมมานะครับเขาอัดคลิปมาให้ดูนะครับว่าถ้านะครับไลโซเคนเนี่ยนะครับใช้กับผลสายฟ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับก็จะออกไปประมาณนั้นแหละนะฮะก็ถือว่าเอาไว้คอมโบกับพวกผลวิสาดได้นะครับนะสำหรับคนที่จะเอาไปบวกนะฮะแนะนำนะครับสำหรับผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแนะนำว่าใครที่ชอบเร็วๆเร็วๆแต่ดาเมจกลางๆนะฮะให้ไปขาดำใครที่ชอบแรงๆแต่ว่าดาเมจช้าหน่อยหรือว่าใช้สกิลช้าหน่อยก็มาที่ของซาโบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันคร่าวๆนะครับนะสามารถใช้กับอากาศได้ด้วยนะนี่วันนี้ฮะโอเคก็ประมาณนี้ฮะสั้นๆนะครับคลิปนี้นะฮะมาแนะนำกันเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจของน้องๆที่จะซื้อนะครับว่าจะซื้อขาดำหรือซื้อไลโซเคนดีนะครับวันนี้ถ้าได้ความรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ See you later ครับผมบ๊ายบายครับ